คำถามนี้มีคำตอบฟอนต์เนมใน NVDA ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมซิติโชนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus กันนะครับวันนี้ก็มีคำถามนะครับใน Messenger ถามนายหมอคอมซิติโชคมาว่าถ้าเกิดกรณีนี้กับโปรแกรม NVDA ครับผม Document 1 Word Document 1 Word Microsoft Word ขึ้นมาเป็นเฉพาะใน Microsoft Word เนี่ยครับ Call Recording View พวกเราส่งต่อความสุขทาง Call Recording Class Video Recording View ผมและน้องแม่ชอบเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆแม่พวกเราไม่เห็นมีอะไรเนี่ยมีคอร์ดิบี้อะไรคอร์ดิเอนิวคือมีฟอนต์เนมคือมีชื่อของฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวลองลูกศรลงต่อนะอ้าวเงียบเลยตามที่คอร์ดิบี้บริงแคสฟีเดอร์คอร์ดิเอนิวเกิดจากพวกเราอยากแบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ต้องเห็นด้วยตาแต่สะท้อนจากสัมผัสเนี่ยคือมีชื่อของฟอนต์ชื่อของฟอนต์บอกใน Microsoft Word นะครับเมื่อใช้งาน NVDA ครับผมวิธีการแก้ไขนะครับผมเพียงเข้าไปที่ preference ของ NVDA ในส่วนของ document formatting นะครับผมมีคำสั่งลัดเข้าไปง่ายๆโดยการกด NVDA key บวก control แล้วบวกตัว d delta ครับของผมใช้ insert ดีกว่า insert control d doc ปุ๊บ end set default document format ที่วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิด dialog document format ที่ property head the following options control the type of document format ที่ report that by end จุดฟอนต์กราวทิ้งฟอนต์ name checkbox check all plus f ตัวแรกนี่เลยครับตัวแรกนี้เลยนะครับฟอนต์ name เขาเช็คอยู่แล้วพอกดเข้ามาตรงนี้คุณจะอยู่ที่ฟอนต์ name ให้คุณเคาะ space bar 1ทีปึก space not check เขาก็จะ not check นะครับเนี่ยตอนนี้ผมกด insert tab นะครับเพื่อเช็คว่าตอนนี้เขาฟอนต์เนมเช็คหรือไม่เช็คครับฟอนต์เนมเช็คบ็อกซ์โฟกัสน็อตเช็คออลนี่นะครับฟอนต์เนมน็อตเช็คอยู่แล้วนะครับแค่เพียงกด enter ปั๊บ document 1 word กลับมาที่ Microsoft Word แล้วกลับไปที่บรรทัดแรก My Control Home ปุ๊บพวกเราส่งต่อความสุขผ่านบริงแคสฟีเดอร์ผมและน้องแอร์ชอบเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆแม้ลูกศรลงมาไม่บริงแคสฟีเดอร์เกิดจากพวกเราอยากแบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองอีกโอเคครับหายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีฟอนต์เนมอีกแล้วเพียงแค่ท่านอยากจะให้ในส่วนของ Microsoft Word อ่านชื่อฟอนต์หรือฟอนต์เนมก็ตั้งให้เปิดได้โดยการเข้าไปที่ document formatting นะครับหรือเพียงแค่คุณหลายคนบอกว่ากด3ปุ่มไม่คล่องเลยก็เหมือนเดิมครับใช้คำสั่ง NVDA key บวก N enda menu นี่ครับ NVDA menu แม่ enda menu เลยเลือกสอนลงมาครับ preference sub menu เจอ preference ครับเลือกสอนขวาเข้าไปเพราะเป็น sub menu settingจะเจอ setting นะครับ enter เข้าไปเลยครับปั๊บ enter setting colon general วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิด dialog categories colon general เนี่ยครับเราจะอยู่ที่ category ก็คือ general นะครับให้กดลูกศรลงก็ได้ไม่ต้องกด control tab ก็ได้บางคนบอกกด control tab ไม่คล่องลูกศรลง speed brim ลงจนไปเจอ document นะครับ vision keyboard ลงไปอีกเมาส์ลงไปอีก review cursor ลงไปอีก input composition object presentation ยังไม่ถึงครับลงไปอีก brow mode ลงไปอีกDocument formatting นี่ครับ document formatting เจอแล้วแท็บ1ครั้ง document formatting property head the following options control the type นี่เขาอ่านยาวหน่อยนะ formatting report that by end จุด font grouping font name checkbox not check all plus f font name เนี่ยครับ space bar ก็คือ space check check font name check เมื่อไหร่เขาก็จะอ่านชื่อฟอนต์นะครับอังสนาหรือจะเป็นในส่วนของโคเดียนิวหรือจะเป็นชื่อฟอนต์อะไรก็ตามเขาเจอฟอนต์ไหนก็จะอ่านชื่อฟอนต์แต่ถ้าไม่ต้องการก็สเปซบาร์ให้ฟอนต์เนม not check not check นะครับตอนนี้ font name check box focus not check all ผมกด insert tab เหมือนเดิม font name not check แล้วให้กด enter ปั๊บเรียบร้อยครับ 1, ตอนนี้ก็จะ cut icon มอคอมหนึ่งเดี๋ยวนะครับปึ๊บกลับมาที่ document พวกเราส่งต่อ bring class viewer เกิดจากตามที่เราทั้งคู่พร้อมจะแต่ละบรรทัดก็ไม่มีการนำเอาฟอนต์เนมมาอ่านตรงนี้อีกแล้วนะครับก็เป็นคำถามที่ถามมาไม่ทราบว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่นะครับผมเพราะว่าเป็นการถามคำถามผ่านในส่วนของตัวอักษรผมก็เลยทำสื่อตรงนี้เพื่อให้เพื่อนๆที่ถามมาได้ลองนำไปแก้ไขและเพื่อนๆท่านอื่นเวลาเจอปัญหาเดียวกันก็นำไปแก้ไขได้เหมือนกันนะครับกับคำถามนี้มีคำตอบฟอนต์เนมใน NVDA เลือกเปิดปิดได้นะครับถ้าเจอกับ Microsoft Word แบบนี้กับผมซิโชควอรินันหรือ
นายหมอคอมสิโชคจากบริการหมอคอม1414พลัสนะครับสื่อการเรียนรู้ที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับผ่านทางสายด่วนข่าวสารความรู้1414พลัสแล้วก็ Tab to Read นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.tabtoread.com แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ Tab to Read บนระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ลาไปก่อนแล้วครับกับบทเรียนนี้สวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว